ไอ้เหี้ยถ้ามันไม่ได้อย่างที่กูต้องการกูออกเลยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบคอนชาแนลนะครับก็วันนี้ผมอยู่นอกบ้านนะครับวันนี้เรามีแผนจะมาแกล้งผู้บริหารกันผมจะให้ 007X เนี่ยลาออกไปเลยแบบว่าสร้างดราม่าดูซิว่าผู้บริหารเนี่ยจะรับมือยังไงไม้มายังอ่ะอยู่รถอยู่บนรถอยู่บนรถนะครับรถติดรถติดทั้งวันไอ้หนุ่มคนนี้โทรไปบอกกำลังออกจริงๆเพิ่งตื่นเดี๋ยวรอ 007X สักคู่นึงนะครับแล้วนัดเข้าไว้บ่าย2สามครึ่งครับผมจริงๆประมาณนี้แหละครับเราจะนัดเข้าประมาณบ่ายสามนี่แหละผมบอกเขาบ่ายสองกันเลทในเลทอีกทีนึงคิดดูดิกันเลทแล้วเลทไหมกันเลทอยู่ดีเฮ้ยกูมึงก็ยังให้กู20 นาทีเราทำอะไรกันดีวันนี้เราทำอะไรกันดีกินน้ำครับแห้งทุกคนคิดว่าไงต้องเอาไงดีวะแกงไม้ดีวะทาสีมันเลยดีไหมเป็นสไปเดอร์แมนไม่เคยทำมาก่อนนี่มาเลยเว้ยเดินแอคมาเลยไม่ใช่คนนี้คนหน้าหรือเปล่าคนหลังหรือเปล่าเป็นไงเป็นไงเดินทางมาไกลไหมไม่รู้แต่เมื่อไงฮะเมื่อไงนั่งรถเดียวแล้วก็ถึงแล้วไม่รู้ไกลไหมนัดกี่โมงครับเพื่อนเวลาปกติไงสายคอนเทนต์สายคอนเทนต์วันนี้มึงต้องแกล้งพี่ยุ่นกูเตรียมมาแล้วมึงก็โวยวายประมาณว่าไม่เห็นดูแลเลยอะไรประมาณนี้อยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหนบอกว่าการันตีงานแล้วมึงก็โมโหตอนทาสีตัวนั้นบอกว่ามึงป่วยมึงอะไรแบบสีมันเหม็นล้างมึงยังไม่ออกแล้วก็ห้องน้ำเลอะอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอขึ้นเงินเดือนขอไปเลย 400,000 เผื่อให้สมมติถ้ามึงดูท่าทีก่อนนะถ้าเขาให้จริงมึงต้องแกล้งแล้วบอกโอเคพี่ไหวทิปไงถ้าเขาไม่นี่มึงโมโหเลยมึงโมโหจริงไปเลยทำไงก็ได้ให้เขาหน้าเหวอเป็นไม่เนี่ยโมโหอ่ะเขาจะเหวอแบบแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วมึงออกไปทำไงกูน่าจะเหวอแทนใช่ไหมเหวอแทนเลยเดี๋ยวเราจะมีพี่แมทเนี่ยคอยเป่าหูนิดหน่อยทำให้เขาแบบมีสีสันในการทำงานเท่านั้นแหละจุดประสงค์วันนี้แหละมีปัญหาไหมเขาแก้บ้างอะไรเงี้ยเราการละมึงบอกไว้แล้วมึงบอกกูไหมเฮ้ยไปด้วยกันก็มึงต้องช่วยปั่นด้วยดิคนละครึ่งไงคนละสองแสนอุ้ยกูช่วยสบายเลยนะเป็นของมึงไงเพราะว่ามึงตอนนั้นกูทาสีมึงใช่ปะล่ะวันนี้กูให้มึงเอาคืนไงตอนที่มึงทาสีมึงแค้นอ่ะคิดดูดิทามึงยันขาต้องแขนไข่พี่แล้วมึงไม่หรอแอมเวิร์ดดิไม่แขนกูทำไมล่ะกูทำงานไม่ตอนแรกมึงบอกว่าจะซื้อชุดมาแล้วมึงซื้อสีมาอ่ะแล้วมันเป็นซูเปอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมนไหมอันที่แล้วอ่ะวันนี้ได้แก้แค้นแล้วถึงจะ 7X ก็ได้ระบายสักทีนึงไม่สบายละได้แล้วเนี่ยแล้ว1 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7ทำแกล้งแบบแล้วก็เราต้องอยู่ตรงนี้เราทำตัวอะไรประชุมไงเมื่อมาจะออกจะให้เขาคิดว่าเราคุยซีเรียสกันจริงๆเราคุยแบบโมโหกันมีเราคุยว่ามาไม่มีความใจวัน2-3 นาทีแต่เนี้ยพี่ยุ่นใจคิดว่าคุณมีกับไม้มาปรึกษาว่าไม้มันไม่พอใจที่เราวิวว่าไม้มันไม่พอใจเรื่องสไปเดอร์แมนใช่ป่ะอันนี้พี่ก็จะพี่ก็บอกว่าเนี่ยไม้มันไม่พอใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะขอแค่เงินเดือนในกรณีที่มันเฟลอาจจะเฟกก็ไม่เฟลหรอกเชียร์ดูให้เขาทำงานนะคุณต้องใส่เสื้อมาแล้วมาทำไมอ่ะมาเล่นเป็นตัวแทงเหรอตัวเก่งนะตัวเก่งพอใจครับอันนี้รู้ทุกอย่างใช่ป่ะครับเราทำเหมือนเราประชุมเฟกกันเลี้ยงเรื่องอะไร3 เรื่องใช่เงินเดือนไม่มีงานแล้วเราแต่ถ้าเราเลยสไปเดอร์แมนท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เงินเดือนเพิ่มกระดาษออกเพราะมันจะการันตีงานผมไงเมื่อวานนี้เราเฟซคุยกันให้มันรู้สึกเอนะมันรู้สึกเครียดเงินเดือนอยู่จะเอาเพิ่มใช่ป่ะเป็น400,000เลยโอ้โหมากกว่าตารางต้องมีเงินเดือนมากขึ้นมีซอรี่อะไรเงินเดือนไหมสมมติว่าแฟนท้องอะไรแบบนี้ไหมเราต้องใช้เงินเพิ่มหรือแฟนเยอะได้ไหมเอาแม่แบบแฟนเยอะแฟนเยอะไม่ใช่ไม่เอาเราต้องซีเรียสสิ
ช่างเราไม่ซีเรียสแบบมีแฟนเยอะทุกคนหัวเราะดิบอกว่าแฟนต้องใช้เงินแล้วต้องซื้อบ้านแล้วอะไรแบบนี้จู่ๆไปกู้ถามทีแล้วแฟนเราที่ทำโมทั้งวันเลยอันนี้เป็นงานของผมโมทั้งวันโมไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมอีกนาทีนึงผมจะเรียกยุ่นเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม้เขาสามอย่างเขาไม่พอใจเลยเขาไม่อยากอยู่ผมว่าให้ไม้มีอะไรจะคุยด้วยดีกว่าแล้วให้ไม้เกินไปก่อนเดี๋ยวมันจะอย่าห้ามหัวร้อนนะเพื่อนเนี่ยเมื่อไม่ร้องหัวร้อนทั้งวันเลยซ้อมดิซ้อมดิมาพูดอะไรให้ก็เครียดเรื่องงานก่อนเอาเรื่องแต่อย่าขึ้นอารมณ์เร็วเกินไปเพราะว่าเราต้องดึงเวลาด้วยถ้าอยู่บอก3ประเด็นนี้อยากได้เงินเดือนมากขึ้นเพราะว่าเรื่องงานก่อนแล้วก็เรื่องสไปเดอร์แมนแล้วก็เรื่องเงินเดือนพร้อมกับไม่ได้ก็ลาออกงานสไปเดอร์แมนเงินเดือนงานสไปเดอร์แมนเงินเดือนเพราะทาสีไม่ทุกอย่างเลอะทาเอาไม่ออกแล้วก็ไม่สบายละบ้านบนยาวๆแล้วก็งานเนี่ยกลิ่นของสีมันเข้าจมูกเลยอะไรแบบเนี้ยมันแบบไม่ดีเป็นไงทุกคนเท่มั้ยนี่คือศิลปะมีนี่ไม่ยังไม่เสร็จแล้วก็มึงนั่งแล้วมันเป็นโฮมคัมมิ่งแล้วก็แบบหล่ออันนี้คือหล่อแล้วติดตามผมด้วยนะครับติดตามและกด Subscribe ผมด้วยนะครับเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงติดตามให้กูด้วยฝากติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยนะส่วนงานก็ไหนบอกว่ามาอยู่นี่เนี่ยการันตีงานเนี่ยผมทำช่องมาได้10วันแล้วเนี่ยอยู่นั่งอยู่ Discord แล้วขึ้นเล่นเกมเล่นทุนนี่บลูสแต็กเล่นอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันน่ะอย่าหัวเราะเดี๋ยวผมเรียกยุ่นจ้ะเอาเพื่อนไปมาเงินเดือนเพิ่มน่ะแค่ของเงินเดือนเพิ่มนี่ไม่หาจุด300,000ก็ได้300,000ก็ได้แบบมันจะได้การันตีว่าสมมติถ้ามันไม่ได้งานอ่ะผมจะได้เอาเงินเดือน300,000มาการันตีเงินเดือนผมยุ่นนี่แกสตอรี่ต้องรอจนเราจะได้อย่างนี้แล้วเราจะมีพี่แมทเนี่ยคอยเป่าหูนิดหน่อยไม่อยากมาแล้วมาให้มึงพูดมาเลยอ่ะมึงมาให้บอกว่าไม่แฮปปี้เลยอะไรวะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะได้ไล่เรื่องอ่ะหรือว่าเครียดเหรอต้องเครียดนิดหน่อยดิเห็นเขาไม่พอใจเขาจะออกมันจะ3อาทิตย์เพื่อนมีปัญหาอะไรเขาไหมก็เข้ามาหนาเราแบบเหมือนยังที่จับที่ว่าจะได้งานอะไรก็ยังไม่ได้แล้วก็แบบไอ้สไปเดอร์แมนเขาบอกว่าไม่ค่อยโอเคทำให้เขาแบบดูทุเรศไม่ได้ดูที่สไปเดอร์แมนก็จริงๆตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันคิดตอนแรกเห็นคิดว่าจะแบบสไปเดอร์แมนคิดว่าจะให้ใส่ชุดแต่เราไม่มีชุดให้เอาสีมาถ่ายเขาเท่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบเพราะว่ามันลงหนึ่งก็อยู่สุดป่ะอยู่เอาสีมาเฉยเลยพี่งั้นผมไม่อยู่อ่ะเห็นเขาแบบแต่ไหนก็ซื้อมาแล้วไงผมจะแบบว่าไม่ถ่ายก็ไม่ได้ไงงานมันก็กล้องมาแล้วอะไรเนี่ยเขาก็เป็นโปรพอแต่ซื้อมาแล้ววันนี้เอมิกก็พามาเพราะจริงๆเอมิกก็เป็นคนที่มึงอยากคลิปคนมันก็ชอบแหละคือแบบพอมาใช้งานดีแบบไม่ค่อยได้พี่เขาก็อยากอยู่แบบอิสระหรือเราเขาให้ออปชันเราอะเพิ่มเงินเดือนในเมื่อที่แบบมึงค่าเสียหายในเรื่องของทำทุเรศทุเรศกับเราคือวันนี้คือมึงตัดสินใจมาจากบ้านก่อนว่าอะไรเงี้ยรู้สึกไม่แฮปปี้ใช่เพราะว่าอยู่มาตั้งแต่เดือนนึงแล้วคือแบบยังไม่ได้อะไรเลยอะเรื่องสไปเดอร์แมนกูว่าอันนั้นมันเป็นงานรีบไปแล้วกูเข้าใจแต่ว่านั้นมึงก็ไม่กล้าพูดกับกูใช่ป่ะผมว่าแบบมันไหนมันก็ทำมาแล้วเหมือนจะดีอะแต่แบบมันก็ไม่ดีอ่ะคือแบบที่ชี้แล้วก็แบบทาสีอาจจะดีแต่คลิปออกมาใส่รองเท้าเตะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเหมือนมันเป็นสไปเดอร์แมนที่กากับไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนที่เท่ฝากติดตามและกด Subscribe ด้วยนะพูดตรงๆนะคือแบบเขาผมก็ใจเขานะเราทำมาสองคลิปเป็นเรื่องนึงที่มันรู้สึกแบบแย่แล้วก็เรื่องที่ไม่มีงานไม่มีงานแล้วงงเหมือนกันเขาก็ต้องดูแลบ้านอะไรตอนแรกที่บอกว่าแบบจะมีงานแบบการันตีให้อะไรเงี้ยแล้วก็คือผมก็ควรจะได้เงินมากกว่านี้อะไรเงี้ยถ้างั้นผมขอเงินเดือนพี่แล้วก็ได้ขอเพิ่มเงินเดือนได้ไหมขอเงินเดือนการันตีในแต่ละเดือนขอเพิ่มเท่าไหร่จากเดิมที่ได้ก็เพิ่มอีก300,000เลยพี่300,000อันนี้เราพูดจริงใช่ปะแล้วพี่บอกจะมีงานให้เรื่องนี้กูว่าไงอ่ะเรื่องนี้นะเรื่องไหนพี่ม
ม่แล้วมิกมึงชวนกูมาบอกว่าแบบมีงานไหมล่ะมึงชวนกูมาทั้งนั้นแต่ก็จริงๆยอดมันต้องถึงไงคือผมก็พยายามทำแต่มันก็มันได้แค่นั้นแหละไม่เลยมึงบอกว่ามีงานไงบอกว่าที่นี่แบบคือเขาแบบดูแลส่งงานให้มึงเรื่อยๆได้เงินเดือนแบบเยอะอะไรเงี้ยคือกูก็แบบพยายามเร่งงานให้มึงแบบช่วยงานแล้วไงแต่มันก็ได้แค่นั้นไงแล้วก็ไอ้เรื่องฉันก็เรื่องสไปเดอร์แมนอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่สไปเดอร์แมนผมก็นึกว่าเขาติดต่อไปแล้วด้วยพี่ยุ่งก็บอกว่ามันเวิร์กไม่ใช่หรอไอ้สปาเขาอยู่ได้อยู่ก็อยู่ในคลิปดิกูไม่อยากรับงานนี้เลยนะจริงเออหน้าเปื้อนเนี่ยขอสีดำเสร็จได้ตลอดขอสีดำอีกทีนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วขาที่มือทำแบบหลังมือมึงอย่าโลกดิมึงอย่าโลกไอ้อย่าแกล้งเพื่อนมันก็จริงๆมันก็ดีนะแบบมันก็เหมือนนะสไปเดอร์แมนแล้วมึงอ่ะถามกูว่าใส่ชุดสไปเดอร์แมนได้มั้ยอ่ะมึงถามกูมั้ยถ้าถามไงแต่แบบรู้มึงชอบด้วยไงแบบธีมจริงๆธีมเบคอนมันเป็นแบบฮาๆด้วยไงมันน่ารักมันเท่อ่ะตอนนี้เราเป็นแบบแต่พี่ก็เลดอ่ะหัวเหมือนกันว่ะครับจริงๆนะไอ้กูก็อยากมีอินฟลูเอนเซอร์ของเบคอนไทม์นะแล้วก็แต่ว่าปัญหาคือมึงอ่ะต้องดูแลรับผิดชอบเคลียร์ตรงนี้ด้วยว่าไอ้เหี้ยคอนเทนต์ที่มึงจะให้ไม้ออกมาดูเท่ดูดีหรืออะไรยังไงแฟนคลับเค้าก็รอดูอยู่แต่ว่าไอ้เหี้ยมุมภาพที่ออกมามันดูเท่หรือดูเป็นตัวตลกหรืออะไรอ่ะเอาตรงนะไอ้เหี้ยกูก็เหนื่อยกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันคือเอาตรงมามิกไอ้เรื่องนี้กูเคลียร์ใจนะกูแบบจริงๆกูก็ไม่แฮปปี้หลายเรื่องเหมือนกันบางอย่างกูก็ต้องเกรงใจมึงกูต้องฟังมึงกูอยากให้มึงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่ถ้าเกิดมึงทูตไอ้เหี้ยถ้าเกิดมึงแบบมีอะไรมึงมาโยนที่กูหรือมึงมีปัญหาอะไรมึงไม่เคลียร์อะไรเงี้ยแม่งกูก็ลำบากใจนะแล้วก็เรื่องเอาตรงมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่สไปเดอร์แมนนะมันมีเรื่องของโตโต้อะไอ้เหี้ยลุงมึงไอ้ลุงพลนั่งกินข้าวอ่ะกูไวแมสบอกแต่แรกแล้วว่าไอ้เหี้ยมันดูแบบมันใช่เหรอถูกป่ะไอ้เหี้ยมันนั่งกินข้าวมันเป็นกระแสจริงเหรอเออแล้วก็ไอ้เหี้ยมันดูดีจริงหรือเปล่าโอเคยอดวิวมันได้กูหลับตาให้ข้างนึงอ่ะแต่ถามว่าออกมาดูเท่ไหมมึงชอบไหมคลิปลุงพลก็งงเหมือนกันกูก็บอกแล้วว่ามันแบบจะแบบมันใช่หรือเปล่าให้เขาดูเป็นตัวตลกหรือเปล่าถูกป่ะอีกเรื่องโมนาลีไอ้สัสมึงไม่รู้หรอกมันโทรหากูอ่ะมันว่าไงรู้ไหม8ชั่วโมงวันนี้ผมจะมาแกล้งโมนาลิซ่านะครับผมให้มันมาอยู่เฉยๆเนี่ยที่นี่มันรอเล่น6ชั่วโมงนี่พี่ตลกหรือเปล่าพี่เล่นด้วยกับมิกเหรอบอกเอ้าไอ้มึงต้องคุยเคลียร์ตรงนี้กูไหมมึงลากกูไปเกี่ยวไอ้แต่ว่าการว่าเฮียโมนาแม่งมาด่ากูมาโวยวายบอกว่าให้ผมไปรอเสียเวลา8ชั่วโมงทำไมวะพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะไอ้กูเสียผู้ใหญ่อีกนะมิกแม้แต่คอนเทนต์ตารางผมก็แบบผมก็เสนอไปก่อนไงผมก็ได้แบบทำปรับปรับไงมึงปรับปรับไม่ได้ดิทุกครั้งผมก็เสนอไงพี่แล้วเงี้ยไม้แม่งก็มาแบบรู้สึกเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ครั้งแรกไงปรับเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราไม่ทำกูก็เบื่อนะทำแต่ทีมแข่งป่ะอย่างน้อยมีผู้จัดการกูก็พ่นมือกันไม้แต่ว่าเฮียวันนี้มึงก็เข้ามาเคลียร์ใจก็ดีละแต่ก็ไอ้มิกก็ความผิดของมันก็มาจากกูส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเอาตรงอ่ะกูล้มโต๊ะเลยแล้วกันพวกมึงสองคนเอาไงก็ลองคุยกันดูอ่ะกูไม่มีปัญหาสัญญาพวกมึงสองคนอ่ะอยู่ข้างในกูฉีกสัญญาได้หมดอ่ะถ้าเกิดมึงไม่แฮปปี้ฉีกไปเลยกูจะต้องไปเตรียมแล้วมึงก็ฉีกแล้วก็มึงเอาไงก็ว่ากันมาเฮ้ยสักคนนึงฉีกก็ได้ไม่เป็นไรไปก็ได้ผมก็เดี๋ยวเอาสัญญามาดีกว่าก็ทำทีมอย่างเดียวอ่ะเออเอาสัญญามาดีกว่าเออเจอข้างในแล้วกันเออมันฉีกเลยไอ้เนี่ยมาใส่หัวอย่างนี้กูก็แบบไม่ไหวว่ะถึงจะเอามันก็เฉลยนะเดี๋ยวเนี่ยหรือเขาแกล้งวะยิงคู่เลยฮะยิงคู่เลยแล้วเขาไม่หาเมื่อกี้เขาก็แบบพูดเรื่องที่มึงแกล้งเนี่ยเขาพูดงานนี้นั้นเลยไม่เมื่อกี้แบบเขาพูดแบบมึงแบบแกล้งมาสามดีวันแล้วเนี่ยโอ้กูแกล้งทุกคนเลยแล้วเขาไม่หามึงละอ่ะมึงสองคนเอาไงไอ้ผมปรึกษากันแล้วพี่ผมสองคนว่าจะแกล้งพี่ว่ะก็กูว่าจะชวนมึงเล่นเกมของแกเรียนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูเตรียมอะไรมาเอาอะไรมาถ้ามึงฉีกแล้วมึงอยากฉีกอยู่รู้หรือเปล่ากูจะแกล้งเราใช่ป่ะจริงๆอ่ะเราแกล้งมึงเอ็นนี่ด้วย
ทำไมเป็นพี่น้องมาเป็น10ปีแล้วอ่ะเราจะแกล้งทำไมอ่ะยูวาแลโดนแกล้งอะไรกันเลยอย่าเล่นกับพี่น้องโอ้ไอ้นี่จะบ่วยอะไรเนี่ยกูก็ต้องกูแกล้งเขาอยู่งานลุงพลอะไรหมูหวานนั่งกินไอ้อ่ะคนชอบกันเยอะอ๋ออันนี้ข้าแกล้งโมนาแกล้งไอ้นี้แกล้งทุกคนมั่วไปหมดอันนี้อะไรทุกคนไอ้นี่สำนึกยังก็ตื่นจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่นะนี่มันเล่นแรงจังวะมีกล้องนะเว้ยเจอหน้าคิดในใจอ่ะแอคติ้งจังวะก็คือคิดในใจไม่มันเอาอยู่รู้ตัวพี่เมื่อกี้แบบไม่เอาอยู่ไม่แต่คิดว่าเองเอาอยู่อยู่เอาอยู่อยู่ดูโหดไปเออเนี่ยมีล้มเก้าอี้ด้วยเออไอ้เนี่ยมาใส่กูอย่างนี้กูก็แบบไม่ไหวว่ะบอกคืนให้น้องเขาบอกว่าพี่ขอคืนแม่งหนักนึกว่าขอด้วยขอ400,000โอเคพี่ตกลงผมว่าใจนี่ด้วยเอ้ยผมไปด้วยดิ400,000ไม่ได้หรอกไม่ได้ก็ออกเป็นยังไงอ่ะเวลาแกล้งคนอื่นกลับบ้านดีกว่าแม่งเอ้ผมว่าไอ้มันโอ้แรงจังวะคิดในใจลนลนอยู่คิดในใจก็ลนอยู่เออเอาอยู่วะเอาอยู่เออเป็นไงครับคลิปแบบนี้ก็มั่วไปเลยมั่วเลยก็ดูกันไว้แล้วกันคลิปแบบนี้ชอบก็ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่พวกมึงอ่ะเอาอย่าลืมขายใจเงินเดือนโปรดักชั่นเปิดให้ไอ้มึงเป็นกูได้เลยนะไอ้พวกมึงมันมีผลกับหน้าที่การงานไม่มีใครเสียโอ้หน้างานนะโอ้โหช่วยอันไหนยืนเงียบมามิกเองมามิกเองไม่พูดถึงเพื่อนมึงหน่อยเพื่อนมึงก็รู้นะโอ้โหกูจี้ไม่มาทำคลิปโอเคครับผมก็กลับบ้านดีกว่านะครับโอเคผมก็ว่าก็มีจุกๆใจกูเต้นแล้วชื่อมันดุจริงวะกินอะไรมาวะใครวะไม่กลัวไหนบอกว่าสามภาพพดไงวะสั่งต่อพี่ยิ่งเวลาสอนกูแบบมิกจำไว้นะเราจะเป็นมิกทุกคนเราจะไม่มีศัตรูช่วยได้เราช่วยใช่หรือวะที่สอนกูสอนทำไมแบบนี้สอนทำไมช่วยทำแบบผมแบบนี้สอนมาทำไมโอเคเจอคลิปหน้าครับไปทุกคนสวัสดีครับ